ขึ้นลมกินนี่เดลี่โกกาดอยู่ทางไหนล่ะบักหอยอ่ะอยู่ในน้ำบ่มันฟูขึ้นตัวอุ้ยมีบ่มีเห็นอยู่หึนยืนตะฟังตัวบ่หอยผู้ใดมาขี่ไปแถวนี้ปะเหม็นขี่ขี่คือบ่ยางมาทางผีก่อนไม่ใช่น้ำนั่นนี่โธ่ขี่จังน้ำหมากละผู้มีไผมาใส่เบ็ดปะโอ้เขาไผเบิดล่ะบ่สิใส่กลางคืนเขามาเอานี่ยามเช้าเด็ดละบ่หอยอยู่ได้นะมันอยู่ได้นะมึงเดี๋ยวปะมันผู้ขึ้นมาดิมันสิอยู่ได้นะมึงเดี๋ยวยังได้เบนหอยหอยมึงเขาเก็บไปเบิดแล้วป้าเป็นเก็บทางไหนป้าไม่เก็บทางไหนน้ำหนักเออมันก็สิอยู่ได้นะปะลงไปเบิ้งว่าไปถ้าหลานหนูยังเห็นมันอยู่ในน้ำไปลงไปเอาเออเกงเอาเกงถอดเกงออกมีลงไปกับเบนน่ะเยอะมากเราไปเยี่ยวไปก็อยากลงอ่ะธรรมดามันจะขึ้นบ้านทั้งหนีบ่แม่นเอ้ยถอดไปนี่ละแม่หนูขอเค้าเยี่ยวกูอยากไปหนูอยากลงด้วยอ่ะลงไม่ได้ลูกถ้าเบนไม่สิลงก็ได้ถ้ามีกว่าเบนนะก็ถอยไปไกลเกินเมื่อเดี๋ยวมันก็เดินมาเอามันอยู่ใต้นั้นไปไหนล่ะอยู่ใต้เรือป่ะคุยนางเลบักหอยเฮ้ยเป็นบ่อน่ะเออเราไปสิไปเอามึงนั่นล่ะเฮ้ยนี่เด้เออมันลอยขึ้นมาก็เอาติละนั่นมันบ่วะเฮ้ยบักหลายเลยมันบ่วะแม่นบ่หนูไปเอาอะไรลงน้ําอ่ะบ่แม่นอีบ่าไอ้หอยมันตัวน้อยเหลือมาแหน่เรือมันมืนอ่ะยามันลื่นมันต้องหัดเก็บก่อนเดี๋ยวหนูลงไปมันหนักแล้วมันอยู่ตรงนั้นมันขับไปเอาก็ย่างลงไปสิมันสิเลิกอีหยังนี่ไปแม่มีกางเกงขาสั้นมากไปกับเบนดิไปลงไปเสียมากกอดลงเท้าไว้ฮะเนี่ยนี่มีกันให้เกิดนั่งสู่ก็เอาได้สักหน่อยมีอยู่บ่ธรรมดามันจะขึ้นมาเชื่อทึ่งนี่
ตัวนกยังห้องวะเอาโชว์หอยหน่อยโชว์หอยหน่อยโผล่เจอยังผลงานพี่น้องเก็บมาแล้วหอยเดี๋ยวสิไปต้มต้มแซ่บๆมื้อแรงหรือตอนเที่ยงนี่นะพี่น้องต้มเที่ยงๆนี่นะมั้งมื้อฮอดแรงนะครับพี่น้องผลงานครับผลงานครับบักหอยเชอรี่เอาไปก้อยไปต้มได้นะครับ